ครับผมนนท์ไปเรื่อยเปื่อยครับผมปอไปเรื่อยเปื่อยครับผมผมนนท์ไปเรื่อยเปื่อยแปลกๆวันนี้มายังไงมาโผล่ที่นี่แล้วกลับไปเรื่อยเปื่อยแล้วคลิปนี้ฮะล่าสุดมาอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ศรีราชแล้วเรากำลังจะไปไหนเที่ยวไหนเรากำลังจะไปลงเรือแต่ยังไม่บอกว่าไปไหนคลิปนี้มีเรืออีกแล้วมีขึ้นเรือเกี่ยวกับเรืออีกแล้วแต่ตอนนั้นก็รถไฟอันนี้ก็เรืออันนี้ขึ้นรถอยู่ขึ้นรถอยู่ใช่ไหมมาเรียกรถแหละรถกระป๋อนะสุบรุนะแถวนี้เรียกรถกระป๋อค่ะแรงแรงเครื่องแรง7บาทตลอดสายนะครับผมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปท่าเรือศรีราชนะมันจะอยู่ตรงข้ามอยู่ประตู7หรอไม่รู้ตอนนี้เรามาถึงกันที่ท่าเรือศรีราชแล้วนะครับศรีราชนี่คือบรรยากาศเราจะไปไหนบอกได้ยังเอชิทิกเนาะบอกเลยกันเราจะไปเอชิทิกคลิปนี้เราจะไปเอชิทิกใช่แต่ว่ามีเหตุไม่คาดฝันอะไรฮะต้องหันไปดูดูนู่นดูนู่นไปเดินไปดูดิ6:54นี่แหละคอนเซปต์ตรงคอนเซปต์เป๊ะไปเรื่อยเปื่อยว่าไงบอกว่าไงปิดปิดมันจะปิดหมดเวลาเขารออะไรกันเหรอซื้อในเรือทุ่ม40ตอนนี้กี่โมงนี่ยังไม่ทุ่มเลยทุ่ม40นี่ยังไม่ทุ่มเลยนี่ยังไม่ทุ่มค่ะแล้วเราก็ยังไปได้อ๋ออีกทุ่มนึงเหรอทุ่มนึงก็อีก5นาทีเองเรายังไปได้แล้วมีเอชทิกนะมีทุ่มหนึ่งแล้วอะไรนะครับทุ่ม20ทุ่ม20 40แล้วจากเอชทิกมานี่หมดตอนไหนรู้ปะไม่มีแล้วจากนู่นทุ่มหนึ่งก็ปล่อยนู่นทุ่มหนึ่งมาถึงนี่ทุ่มครึ่งเพราะไปเที่ยวนู่นแล้วขากลับเราก็นั่งแท็กซี่กลับมาแล้วกันแท็กซี่กับรถเมล์แล้วอ๋อเมื่อกี้ผมเตรียมกลับแล้วเพราะว่าเห็นว่าเอ้ยมันปิดแล้วอะไรประมาณนี้ซื้อได้เลยใช่ไหมครับได้ซื้อได้เลยคนละเท่าไหร่ครับ15บาท15บาทไปถึงฝั่งฝันเราไปถึงฝั่งฝันเลยสบายแล้วสบายถ้าไปเดติกเรากลับไม่รีบเราก็ขึ้นรถเมล์สาย1มาลงท่าช้างได้ข้ามอ๋อสาย1ท่าช้างลงฝั่งนู้นก็ข้ามเรือมาฝั่งนี้ท่าช้างนั่นน่ะเราข้ามเรือมาแน่แล้วเรือข้ามฟากนี่มันหมดกี่โมง5ทุ่ม5ทุ่มสบายอ๋อผมจอดรถที่นี่ไงแล้วก็กะว่าจะขึ้นเรือไปใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับลุงครับขอให้ร่ำขอให้รวยนะลุงอย่างนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอะไรที่เราไม่แน่ใจหรือยังไงถามบางครั้งเราเห็นเนี่ยเมื่อกี้เราจะกลับแล้วนะใช่คือประตูซื้อตั๋วปิดแล้วอ่ะจะกลับกันแล้วกะว่าขึ้นแท็กซี่กลับแล้วแน่วแล้วอย่างที่เขาบอกว่าไม่รู้ให้ถามไม่รู้ให้ถามถามไปเถอะสงสัยถามใช่เหมือนวัยรุ่นสงสัยให้ถามถามได้ไงเหมือนมีปัญหาไม่ใช่มาเจอลุงลุงหมดยังเลยไม่ได้ต้องทำยังไงต้องทำไงลุงครับเรือหมดหรือยังครับถ้าไปถามงั้นน่าจะโดนแน่ยาดีจากลงท่าเรือสาทรแล้วนะครับต้องมาต่อจะต้องมาต่ออีกหนึ่งต่อเพื่อที่จะข้ามฟากใช่ไหมเอ้าเหรอต่อมันอยู่ตรงโน้นแหละแต่คือมันหมดท่านี้ชิงช้าอยู่ไหนวะด้านซ้ายก็ออกไปจะเห็นไงอ๋ออันนี้เราคือจุดขึ้นเรืออีกทีเพื่อจะต่อเรือไปตรงนู้นนิดนึงเพราะตรงนั้นมันไม่มีท่าสำหรับเรือใหญ่ใช่ไหมใช่ไม่มีมีแต่คือว่าไอเรือเมื่อกี้ที่เรามามันไม่จอดอ๋อจอดไม่ได้คนละแก๊งกันคนละสัมปทานกันทับลายตอนนี้เราก็ถึงด้วยเวลาที่สองทุ่มนะฮะถึงเอเชียทิคเป็นที่เรียบร้อยด้านหลังเราถึงแล้วเอเชียทิคแล้วก็ด้านหลังเราตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบโซนบอกไม่ถูกอะต้องไปเดินดูจะมีอะไรบ้างอะเป็นแบบของใช้ของฝากของอินดี้แบบของใช้ไม้ถูพื้น
ประมาณเออไม่มีแล้วก็ร้านอาหารร้านอาหารเยอะเยอะแล้วก็จะมีไอ้หมุนหมุนตรงโน้นที่ว่าเป็นแบบว่าจุดเด่นของที่นี่เลยที่เขามันเป็นเขาเรียกอะไรนะชิงช้าสวรรค์ประมาณชิงช้าสวรรค์บ้านเราให้คนขึ้นได้ไหมคนขึ้นได้ดีครับมีเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาโทอันนี้เดี๋ยวผมต้องให้ปอนำเลยเพราะผมไม่เคยมาเคยมาครั้งเดียวเหมือนกันเคยมาครั้งเดียวแต่ก็ไม่เคยขึ้นไม่รู้ว่าค่าบริการค่าใช้จ่ายตอนนั้นมารับของหรือมาส่งของมาเที่ยวมาเที่ยวนั่นแหละฮะเดี๋ยวไปเดินดูแล้วก็ไปหาอะไรกินกันดีกว่าขึ้นเรือมาจากทางด้านซ้ายนะขึ้นเรือมาจากท่าเรือแล้วเดินซ้ายมาเนี่ยโหของกินเพียบเป็นโซนอาหารเป็นใช่อยากกินอะไรก็มาเดินเลือกกันเยอะมากมีทั้งซีฟู้ดมีทั้งอาหารไทยมีทั้งอาหารเมืองนอกสเต็กอะไรมีหมดเลยคือรองรับได้ทุกอย่างนะครับคือนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างจะเยอะนะค่ำๆเนี่ยแล้วก็นั่งกินใช่ดื่มน้ำบรรยากาศแหมโหมันเลือกไม่ถูกเลยอ่ะหอมนะหอมกุ้งไปดูปลาหมึกก็ตัวโตปลาก็ตัวโตนี่นะฮะจุดไคลแม็กของเราอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่มันโดดเด่นมากก็คือเป็นชิงช้าใช่ไหมเขาเรียกกระชาชิงช้าหรือกระเช้าวะบ้านเราเรียกชิงช้าตะวันใช่บ้านเราเรียกชิงช้าเขาจะเรียกอะไรนะแต่แล้วแต่มันรูปร่างเงี้ยดูว่านั่นแหละชิงช้าตะวันแล้วกันบ้านเราอันนี้นะครับอัตราค่าบริการขึ้นนะฮะคนต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติ400บาทถ้าเป็นคนไทย300บาทนะครับต่อ1ท่านนะภายในด้านในเนี้ยก็คือจะมีเป็นแอร์คือขึ้นได้หลายคนครอบครัวขึ้นได้เลยครับแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่3รอบ3รอบสามรอบเลยครับ3รอบเนี่ยสนนแล้วก็ประมาณรอบละ100สำหรับคนไทยนะรอบนึงผมว่าน่าจะใช้เวลาน่าประมาณเกือบ10นาทีนะเฮ้ยได้มั้ยไม่รู้นะเกือบ10นาทีไม่ถึงรอบนึงอ่ะถึงมั้ยเมื่อกี้เห็นมันไวอยู่ได้คือถ้างั้นอ่ะ3รอบประมาณ15นาทีอ่ะได้มั้ย15นาทีน่าจะได้เดี๋ยวเรานั่งนับกันเออคือตอนแรกก็อยากจะขึ้นนะอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรแต่เผอิญมากันหลายคนแล้วก็รอช้างสนับสนุนอยู่นะครับผม ถ้าช้างเห็นนะครับผมอยากขึ้นมากเลยครับแต่ตอนนี้งบยังน้อยยังขาดผู้อุปการะคุณครับปกติมีแต่จะไปอุปการะคุณคนอื่นประมาณนั้นถือว่าเยี่ยมมากครับจะเอาอะไรครับมียำแซ่บยาโยอิเคฟซีโซซ่าเอ็มเคบางที่โดนัทก็มีตอนนี้เริ่มมองหาร้านอาหารที่มันสบายๆแล้วที่มันมีแอร์เริ่มร้อนใช่ไหมเส้นก็มีใช่ไหมต่อรับกล้องต่อไปเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูดิว่ามีอะไรบ้างนะข้างบนนะครับนี่ขออ่านดิโอ้โหมันเยอะมี10กระดังอ่ะดูว่าเราเขาบอกไหมว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้มีบอกยังไงนี่ไง you are here ฮะ you are here here อยู่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นคนละเครื่องปองนี่รู้สึกจะลื่นเราอยู่หน้าโกดัง3กับ4เราจะไปไหนอ่ะโกดัง2จะมาโกดัง3
2 S05 เราจะไปกำลัง2เข้าไปทางซ้ายโลดทางโน้นไปเด็ดก็ขอไปนั่งเย็นๆแป๊บอันนี้มีอะไรบ้างนะฮะอันนี้จะเป็นเบคอนแล้วก็หมูผัดเผ็ดซอสญี่ปุ่นแล้วก็ยอดผักกาดแล้วมีเห็ดออริจินผัดเนยนี่ก็จะเป็นหมู 1.4 นะคะแล้วก็มีเต้าหู้อันนี้เยอะกว่าดิมันจะหรือว่ามันหลายอย่างกว่ากันค่ะมันปริมาณเท่ากันค่ะอ๋อเหรอมา3ที1ค่ะเป็นโปรโมชั่นตัวใหม่นะคะตัวใหม่คือให้เลือกเอาใช่ไหมครับเลือกไงเลือกเอาในเมนูใน2เมนูนี้จะเรียกเอา2อันอย่างละ2ก็ได้ค่ะอย่างละ2ดีกว่าเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมนะคะเป็นร้อนเราทานร้อนเผ็ดไหมอ่ะก็นิดนึงค่ะจะเป็นออกแล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับมาด้วยกันหรออันนี้จะเป็นแบบเป็นเซตนะคะจะเป็นสลัดและข้าวก็คืออันนี้ก็มาพร้อมมีข้าวกับสลัดใช่ไหมจัดให้ดูแบบนี้ค่ะอ๋อโอเคขอจะมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะสนใจดูไหมคะเราอย่างละอย่างสองอันนี้สองนี่สองค่ะแล้วมาหกมาหกรับอะไรเพิ่มอีกค่ะรับอะไรเพิ่มเดี๋ยวสักครู่ครับผมเล็งแป๊บนึงนะครับมีอะไรแนะนำไหมฮะอ๋อนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะจะฟรีไอศครีมนะคะอันไหนเอ่ยในสามเมนูนี่ค่ะจะเปียไอศครีมจะมีมะนิลาเมลอนแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแต่อันนี้รสชาตินี้หมดค่ะอ๋อเฉลี่ยตามรสชาติอันนี้คือถ้าสั่งเส้นนี้คือจะเปียไอศครีม1ชุดค่ะแล้วก็จะมีส่วนลดส่วนลดค่ะถ้าใช้ของถ้าใช้ของดีแท็กจะลด20เฮ้ยดีแท็กว่าเหียนลด20บาทคือในชุดนี้ใช่ไหมครับคือ189ก็ลด20บาทก็นี่ไง769มันไม่เท่ากันนะแต่ละไม่เท่ากันค่ะเพราะเมนูแต่ละอันมันใช้ส่วนผสมคนละอย่างแล้วไออันนี้ต้องทำงานถึงจะลดอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะให้ใช้ดีแท็กอยู่อ่ะใช่ค่ะดีแท็กเดี๋ยวจะให้น้องตอนเช็คตอนเช็คบินอะส่งเอกสารเลือกอาทิตย์นึงโอ้ยไม่ต้องไม่ถ้าอยากจะได้ส่วนลดเยอะๆต้องไปกินที่ร้านจอดรถรถเยอะโอ้ยเรียกกำลังเสริมแล้วเดี๋ยวกำลังเสริมแล้วป้าบอกโดนเดี๋ยวมึงโดนโอ้ยป้าบอกพวกนี้ควรเต็มพี่พี่ก็บอกเด็กๆเด็กๆเอานี้ได้เอานี้ได้ป้าจำได้ใช่ไหมว่าผมสั่งอะไรกันไปบ้างแล้วอันนี้อย่างละสองอย่างละสองแล้วก็อันนี้ด้วยฮะหนึ่งชุดแล้วก็ไอติมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะไอติมมาตอนหลังได้ไหมเดี๋ยวละลายค่ะก็จะทานเสร็จแล้วถึงจะเอามาให้ค่ะอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมาทานไม่เสร็จไม่เหลือร้านคือร้านปิดใช่ไหมค่อยเอามาให้อยู่ในคุ้มค่ามาทานเลยทานไปแล้วดีแท็กทำยังไงครับถึงจะได้ส่วนลดขอโทรศัพท์ขอโทรศัพท์ต้องมีเบอร์อะไรหรือเปล่าครับซัมซุงป่ะครับไอโฟนฮะไม่ใช้ซิมของซัมซุงหรือเปล่าใช้ซิมซัมซุงไม่มีแม่ซิมซัมซุงไม่มีแต่อันนี้โทรศัพท์ซัมซุงครับต้องใช้ซัมซุงมากขึ้นเลยมีซีซีครับผมมีไหมครับผิดจุดผิดจุดไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นเฉพาะโทรศัพท์ซัมซุง Galaxy Gift อ๋อต้องเป็นซัมซุงด้วย Galaxy Gift ไม่เอาโน้ตเปลี่ยนแล้วไม่มีแต่หนูให้ยืมมือก็ได้ดีมากดีมดีมากดีตรงนี้ให้ยืมโทรศัพท์หนูกดเอาเอาชุดนี้ยืมโทรศัพท์ป้าโอเคครับนี่สี่เวดิกูดเรียกพี่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 โอเคอันนี้เป็นเซตไก่สไปซี่ทงคัตสึนะครับผมครับผมต้นที่169บาทครับครับผมเดี๋ยวยืมโทรศัพท์ป้านะฮะที่นั่งผมได้ครับถ้าใช้Samsung Gift จะมี Galaxy Gift เรามีสิทธิ์ลด20บาทครับเส้นนี้จะเป็นมีทั้งหมด3เส้นนะครับมีคัตสึครับผมแล้วก็ซอสเสดซาดานะนี่ครับไก่สไปซี่นี่จะเป็นโปรโมชั่นแนะนำนะครับโอเคและ1เบอร์เนี่ยสั่งได้กี่อันครับเรียกว่าได้ที่เดียวครับได้ที่เดียวที่เดียวโอเคอ๋ออันนี้มีใครใช้ Samsung อยู่มั้ยฮะสั่งในชุดครับยืมขอยืมแป๊บขอยืมแป๊บนนี่โปรโมชั่นล่าสุดเลยครับเมื่อมาวันที่8เดี๋ยวนะเอาอย่างละ2เลยใช่มั้ยมา3ฟรี1ใช่มั้ยเท่ากับฟรี1แล้วครับครับก็คือเอาอย่างละ2ครับแต่ลูกค้ารอนานนิดหน่อยครับ2ชั่วโมงได้มั้ยไม่ถึงครับอ๋อชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งพอดีหม้อมันหมดครับอ๋อหม้อหมดใช่ครับแล้วเป็นไงว่าขายดีเคลียร์ร้านใช่ครับคือพี่มีหม้อน้อยอ่ะดิเพราะว่าใช่ครับพี่มีแต่ผู้ชายโอเคโอเคโอ้ของก็แรงเอาชาเขียวค่ะอยากกินอุด้งไปหาหม้อข้างนอกแป๊บนึงใจเย็นๆขาวเต็มเลย
ใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเราเป็นแชมเปี้ยนหรือคาราเมงดีครับปกติคาราเมงฮะอันนี้จะเป็นคาราเมงครับต่างจากคาราเมงมันต่างยังไงคาราเมงรสชาติมันจะออกแบบมีความเผ็ดนิดหน่อยเพราะว่าเราใส่ซอสเกาหลีเข้าไปมีสไปซี่ว่าถ้าอันนี้เป็นราเมงแชมเปี้ยนเดี๋ยวได้กินเหรอนุ่มๆไม่มีความเผ็ดเป็นซอฟดับแรกนะเอาอันนี้อันนึงอยากเป็นราเมงแชมเปี้ยนนะครับครับผมเป็นเย็นเหรอฮะเอ้ยไม่ใช่สิบ้าเลยบ้าเลยราเมงไม่มีเย็นนะขอน้ำก่อนเลยก็ได้ปิด4ทุ่มประมาณ20ครับอ๋อ1ชั่วโมงโอเคพยายามกินให้ทันขอพยายามจะยอขอได้ครับอุปกรณ์ยังไม่มีกันเลยครับยอดอะไรนี่มีมันด้วยเหรอนี่อะไรฟังดีดีนะเธอรับฟังฝากน้ำซุปด้วยน้ำซุปมีสลัดมีน้ำซุปอันนี้อะไรครับเบคอนใช่ไหมเบคอนครับเบคอนแล้วนี่อะไรเนี่ยกำลังร้อนเบคอนอันนี้ก็เบคอนโอ้แต่ถ้าร้อนจริงมาจับกระทะดูดิเขาบอกว่าถ้าจับอะไรร้อนๆเนี่ยให้จับหูเห็นไหมนี่กระทะร้อนหูไม่แนบเลยหรือกระทะเย็นบ้าเลยคุยกับสาวอีกแล้วว่างไม่ได้ว่างนี่คุยกับสาวใช่ไหมฮะเอ้าโอ้โวันนี้มาเที่ยวเป็นไงดีไหมดีฮะสนุกว่าตาแล้วหลากหลายดีหลากหลายมีแบบของกินมีของขายมีอะไรเยอะเลยมีมะหมุนแฮ่มะม่วงสินค้าสวรรค์นี่สินค้าสวรรค์อ๋อแหมมะหมุนได้มีหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ดูเหมือนกับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราอ่ะมันก็รู้สึกดีว่าบ้านเรามันก็มีอะไรดี 80% นี่ก็คือเหมือนเป็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ฝนตกปล่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดไม่เป็นไรได้อยู่ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเนาะที่เราจะต้องกลับกันแล้วทั้งวันแล้วทั้งวันแล้วเอาละเนาะยังไงคลิปหน้าจะไปที่ไหนกันดีเดี๋ยวไปเรื่อยเปื่อยกันยังไม่รู้ว่ากันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะคลิปนี้ก็คงต้องหมดเพียงเท่านี้เนาะครับผมมืดแล้วราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับไปเรื่อยเปื่อยทั้งช่อง YouTube และแฟนเพจนะครับ YouTube เอ้ยไม่ใช่แฟนเพจ Facebook แฟนเพจ Facebookและซับกระชาย YouTube ช่องไปเรื่อยเปื่อยครับผมงั้นขอบคุณมากผมนนไปเรื่อยเปื่อยและปอไปเรื่อยเปื่อยและนนไปเรื่อยเปื่อยครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ